ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องร้อยรักวาสนาตอนที่268ถึงตอนที่270ตอนที่268ตอนเข้าใจผิดผู้ใดไร้ตาเช่นนี้หรือคุณชายสามเพิ่งจะกลับมาจากเรือนนางเถียนครั้นเห็นสีหน้าซูบเซียวยามเจ็บไข้ของนางแล้วก็พานคิดถึงการกระทำอันเลอะเลือนของบิดาแต่เขาเป็นบุตรมิอาจพูดสิ่งใดได้เดิมก็มีใครอารมณ์ดีนักเมื่อเดินชนกับคนผู้หนึ่งเข้าโทสะจึงระเบิดออกมาแต่เมื่อหันไปมองว่าเป็นผู้ใดร่างทั้งร่างก็พลันแข็งค้างขึ้นมาสตรีผู้นั้นสวมเสื้ออ่าวเข้าชุดกับกระโปรงหมาเมียนสีเขียวเรียบง่ายอย่างที่สุดมีเพียงต่างหูไข่มุกชมพูเม็ดเล็กที่แกว่งกระทบเข้ากับข้างแก้มอันขาวผ่องดุจหยกงามอย่างสุขสนทำให้ความงามบริสุทธิ์ดุจธิดาสวรรค์ของคนตรงหน้าดูคล้ายกับภาพฝันก็มีปานเวลานี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วพระอาทิตย์คล้อยต่ำมีเพียงลำแสงสีแดงสายหนึ่งที่ยังทาบทับท้องฟ้าไว้ครึ่งหนึ่งคล้ายอะไรอาวรณ์ยิ่งทำให้ท้องฟ้าในยามเหมันนี้มีแสงสว่างอันขมุกขมัวเหลืออยู่บ้างอภรณ์สีเขียวผมดำคลับผิวขาวราวหิมะเมื่อมาอยู่ท่ามกลางอาทิตย์อัสดงนี้แล้วก็คล้ายมีแสงเรืองรองรายล้อมอยู่รอบตัวก็มีปานคุณชายสามรู้สึกดังตนฝันไปขออาปากเอ่ยถามขึ้นประโยคนึงว่าเจ้าเป็นคนหรือปีศาจหลังจากสบตากันในเวลาอันสั้นนั้นแล้วสตรีชุดเขียวก็ไม่มองคุณชายสามอีกนางเพียงก้มหน้าวิ่งตรงไปข้างหน้าคุณชายสามชมชอบศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่เล็กมือเท้าย่อมว่องไวแต่เวลานี้เขาจึงเผลอยื่นมือออกไปคว้าข้อมือขาวผ่องของสตรีผู้นั้นไว้แล้วถามซ้ำอีกครั้งเจ้าเป็นคนหรือปีศาจหรือสตรีชุดเขียวมองคุณชายสามขอบตาที่แดงก่ำแต่เดิมนั้นยิ่งแดงก่ำขึ้นไปอีกหากขนตาอันงอนยาวนั้นกระพริบลงเมื่อใดหยาดน้ำตาใสคงร่วงตกลงมาเป็นแน่แต่มันกลับดึงดูดสายตาได้มากกว่าไข่มุกสีชมพูที่ซุกซนนั้นเสียอีกคุณชายสามจ้องมองหยาดน้ำตาใสนั้นนิ่งคล้ายคนที่ถูกกระแสไฟพุ่งเข้าโจมตีก็มีปานในขณะที่เขากำลังอึ้งงันอยู่นั้นสตรีชุดเขียวก็สะบัดมือแล้วออกวิ่งหนีไปไกลแสนไกลกระทั่งไม่เห็นแม้แต่เงาคนเหลือเพียงแต่กลิ่นหอมและอากาศหนาวเย็นลอยอวนอยู่รอบกายคุณชายสามจึงตื่นจากผวังขอรีบวิ่งตามไปแต่กลับไม่พบแม้เพียงร่องรอยไม่ทราบด้วยเหตุใดคุณชายสามไม่เคยสนใจเรื่องราวระหว่างบุรุษสตรีกระทั่งสาวใช้ท้องฝังก็ไม่มีแม้แต่เพียงสักคนกลับรู้สึกใจคอหวงเหวงขึ้นมาเป็นครั้งแรกขอเดินกลับไปที่คนทั้งสองเดินชนกันคุณชายสามยืนนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นเป็นนานท้องฟ้ากำลังจะมืดสนิทลงแล้วลมหนาวลอดบุตรเข้าไปในคอเสื้อแม้จะสวมเสื้อผ้าหนาแต่ก็ยังรู้สึกทนไม่ไหวนางเป็นคนหรือปีศาจกันแน่หรือคุณชายสามพึมพำกับตนเองจักต้องเป็นปีศาจแปลงตัวมาแน่มิฉะนั้นจะงดงามถึงเพียงนี้ได้อย่างไรคุณชายสามยกเท้าเตรียมจากไปแต่สายตากลับเหลือไปเห็นวัตถุสีขาวที่ขยับไปมาอยู่บนพื้นจึงอดก้มลงเก็บขึ้นมาไม่ได้เพราะแสงจันทราส่องกระจ่างนักทำให้มองเห็นว่ามันเป็นผ้าชนะทรงสี่เหลี่ยมขาวสะอาดผืนหนึ่งตรงมุมผ้าปักลายดอกไม้ไว้ครึ่งดอกคุณชายสามสุดดมมันคล้ายกับต้องมนก็มีปานแล้วพับมันไว้อย่างดียัดเก็บไว้ในอกเสื้อจึงเดินกลับเรือนของตนไปผ่านไปอีกหลายวันก็ยังคงมีท่าทีเหม่อลอยครุ่นคิดคุณชายรองซึ่งเป็นพี่ชายฝาแฝดยอมต้องสัมผัสได้เป็นธรรมดาเขาจึงหาโอกาสเหมาะๆเอ่ยปากถามน้องสามหลายวันมานี้เจ้าเป็นอันใดหรือคุณชายสามมีอุปนิสัยตรงไปตรงมาตั้งแต่เยาว์วัยไม่มีเรื่องใดที่เขาจะปิดบังพี่ชายฝาแฝดผู้นี้เลยแต่เมื่อได้ยินพี่ชายเอ่ยถามเขาก็ลังเลครู่หนึ่งแล้วร้องอย่างเชิงไปว่าพี่รองท่านเชื่อว่าโลกนี้มีปีศาจหรือไม่คุณชายรองเลิกคิ้วขึ้นน้องสามแม้ของจือยังไม่พูดเรื่องพูดผีแล้วเจ้าคิดเหลวไหลอันใดอยู่หรือพี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันย่อมมิจำเป็นต้องปิดบังอันใดเมื่อคุณชายสามได้ยินคุณชายรองเอ่ยเช่นนั้นก็พลันร้อนใจขึ้นมาพี่รองข้าเห็นจริงๆนะคุณชายร้องเห็นท่าทีร้อนใจที่เขาไม่เชื่อถือของคุณชายร้องก็อดถอนหายใจออกมาไม่ได้น้องสามเจ้าเล่ามาทีว่าปีศาจนั้นหน้าตาเป็นเช่นไรหรือเ
เมื่อถูกถามเช่นนี้คุณชายสามกลับชะงักไปไม่ทราบเพราะเหตุใดเขาจึงไม่อยากให้ผู้อื่นรู้ว่านางมีหน้าตาเช่นไรครั้นเห็นคุณชายสามไม่พูดคุณชายร้องก็ยิ้มแล้วเอ่ยว่าน้องสามข้าคิดว่าเจ้าคงว่างเกินไปจึงได้คิดฟุ้งซ่านระยะนี้ท่านแม่ล้มป่วยอยู่หากเจ้าไม่มีเรื่องใดก็ไปเยี่ยมพูดคุยกับท่านแม่บ้างจะดีกว่าคุณชายสามเอ่ยอย่างไม่อ่อนข้อว่าระยะนี้ข้าไปเยี่ยมท่านแม่ทุกวันท่านต่างหากที่ไม่เคยเห็นแม้แต่เพียงเงาตั้งแต่ที่เขาเชิญเข้ากับสตรีผู้นั้นเพราะกลับมาจากเยี่ยมนางเถียนก็ไปเยี่ยมมารดาทุกวันเขาอยากจะไปเยี่ยมมารดาจริงๆแต่ก็อยากพบนางอีกสักครั้งด้วยเช่นกันทำให้มีความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยแม้แต่นางเถียนที่อารมณ์ไม่ค่อยจะดีนักมาตลอดเห็นบุตรชายกตัญญูเช่นนี้ก็อารมณ์ดีขึ้นมาไม่น้อยคุณชายรองถูกคุณชายสามตอกหน้ากลับมาเช่นนั้นแต่แม้นเขาจะไปเยี่ยมนางเถียนทุกเช้าเย็นก็ไม่มีทางเทียบได้กับน้องสามที่ไปเฝ้าอยู่ที่นั่นอยู่ครึ่งค่อนวันเป็นแน่พี่รองข้ายังไม่ได้ถามท่านเลยหลายวันมานี้ท่านยุ่งอันใดอยู่หรือเขาแค่นัดพบพูดคุยกับสหายนักกวีทั้งหลายเท่านั้นเองคุณชายรองไม่คิดจะพูดอันใดมากเพียงตอบอย่างขอไปทีเท่านั้นคุณชายสามก็ไม่ได้สนใจไต่ถามอันใดอีกต่อไปแม้เขากับพี่รองจะผูกพันกันอย่างลึกซึ้งแต่อุปนิสัยนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกเขามีสหายกลุ่มเดียวกันก็จริงแต่ก็มีสหายอีกกลุ่มของตนด้วยเช่นเดียวกันอยากนักที่สองพี่น้องจะได้มีโอกาสพูดคุยกันเช่นนี้คุณชายสามเพียงรู้สึกว่าสองสามวันมานี้ตนมีบางอย่างที่แปลกไปคลายไม่เป็นตัวของตัวเองจึงอดถามพี่ชายไม่ได้ว่าพี่รองท่านมีสตรีในดวงใจหรือไม่หรือคราวนี้คุณชายรองก็เริ่มสนใจขึ้นมาทันทีคนเลิกคิ้วขึ้นเอ่ยถามคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มว่าน้องสามหรือเจ้ากำลังมีความรักหรือบอกพี่รองมาเจ้าชมชอบคุณหนูตระกูลใดกันคุณชายสามรู้สึกเขินอายขึ้นมาเล็กน้อยพี่รองข้าถามท่านอยู่เหตุใดท่านจึงมาถามข้าแทนเล่าคุณชายร้องหัวเราะข้ามีสตรีในดวงใจที่ใดกันเล่าออกจากจวนไปก็พบแต่บุรุษในจวนก็มีแต่ญาติพี่น้องทั้งสิ้นสายตาคุณชายสามเป็นประกายขึ้นมาทันทีญาติหรือหากสตรีผู้นั้นไม่ใช่ผีศาจนางก็อาจจะอยู่ในจวนแห่งนี้หรือคุณชายสามอุปนิสัยตรงไปตรงมายามนี้ในหัวกลับกระจ่างแจ้งขึ้นมาทันทีสตรีผู้นั้นสวมอภรรย์เรียบง่ายธรรมดายิ่งอายุมีได้มากอันใดเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าจะเป็นสาวใช้ของเรือนใดเรือนหนึ่งในจวนควรจะต้องทราบว่าคุณชายเช่นพวกเขาหากอายุครบ10ปีก็ต้องย้ายมาพักอยู่เพียงลำพังที่เรือนหน้านอกจากต้องไปเยี่ยมคารวะท่านย่าและมารดาแล้วก็น้อยนักที่จะไปเรือนหลังการที่เขาไม่รู้จักสาวใช้ในเรือนก็เป็นเรื่องธรรมดายิ่งครั้นคิดได้เช่นนี้หัวใจของคุณชายสามก็ลอยละลิ่วขึ้นมาทันทีเขาลูบหน้าอกของตนในตำแหน่งที่เก็บผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นไว้และผลิยิ้มโง่งงมออกมาน้องสามคุณชายร้องยื่นมือไปสะกิดคุณชายสามเสียสติไปแล้วหรือคุณชายสามยิ้มแห้งๆออกมาแม้นคุณชายร้องจะเอ่ยถามอันใดเขาก็ไม่ได้พูดตอบอีกเมื่อนางเถียนเริ่มมีอาการดีขึ้นคุณชายสามที่คอยดูแลรินน้ำชาให้นางเถียนก็เอ่ยถามขึ้นมาอย่างอดรนทนไม่ไหวอีกต่อไปท่านแม่ลูกอยากจะทำอันใดหรือนางเถียนมีบุตรชายสามคนบุตรสาวอีกหนึ่งเดิมทีก็มิได้รักใครบุตรชายคนที่สามเท่าใดนักอยู่แล้วพูดกันตามตรงแล้วนางย่อมต้องให้ความสำคัญกับบุตรชายคนโตที่สุดหากจะเอ็นดูก็คงไม่พ้นบุตรชายคนเล็กที่อายุไม่ถึง6ปีผู้นั้นและที่นางรักถนอมที่สุดก็คือหลัวจือหยาบุตรสาวเพียงคนเดียวของนางเองบุตรคนที่สามซึ่งแทรกอยู่ระหว่างกลางมิได้รับความรักที่มากเป็นพิเศษนั้นเป็นเรื่องที่พบเห็นอยู่ทั่วไปเพียงแต่ระยะหลังมานี้หากนับดูแล้วคุณชายสามเป็นคนที่มาหานางบ่อยที่สุดดูแลนางไม่ได้ขาดตกบกพร่องที่สุดหัวใจของผู้เป็นมารดาจึงเริ่มเอ็นเอียงมาหาเขาอย่างช้าๆครั้นเห็นบุตรชายพูดจาอึกอักก็มิได้แสดงท่าทีรำคาญแต่เผยรอยยิ้มที่ยากนักจะพบเห็นในหลายวันมานี้คุณชายสามเองก็รับรู้ได้ว่ามารดาอารมณ์ดีไม่น้อยแม้จะเขินอายยิ่งแต่หลังจากที่ได้ผ้าเช็ดหน้าปักลายดอกไม้เครื่องดอกนั้นมาครอบครองทุกคราที่หยิบขึ้นมาสูดดมภาพของสตรีชุดเขียวนั้นก็จะประทับลงในหัวใจของเขามากขึ้นทุกขณะกระทั่งนอนไม่หลับอยู่ทุกค่ำคืนโดยไม่รู้ตัวถึงเวลานี้แล้วความเขินอายเหล่านั้นมีหรือ
จะสู้ความปรารถนาในใจของตนได้คุณชายสามจึงแข็งใจเอ่ยไปว่าท่านแม่ลูกอยากได้คนมาอยู่ในเรือนเพิ่มนางเถียนอึ้งยันไปรอยยิ้มบนใบหน้าเลือนหายไปทันทีในปีที่พวกเขาอายุครบ14นางได้จัดแจงเลือกสาวใช้ทงฝังให้บุตรชายทั้งสองไว้คนหนึ่งบุตรชายคนรองรับไว้โดยมิเอ่ยปฏิเสธใดๆแต่บุตรชายคนที่สามกลับไม่ต้องการบอกว่ายุ่งยากเปล่าๆคุณชายที่เกิดในตระกูลสูงศักดิ์เช่นพวกเขานั้นมิอาจแต่งอนุได้แต่จะจัดสรรสาวใช้ทงฝังที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีไว้คนหนึ่งเพราะกลัวว่าคุณชายทั้งหลายมิเคยลิ้มลองแล้วจะทนสิ่งยั่วยุเหล่านี้ไม่ไหวจนไปเรียนรู้สิ่งผิดๆมาจากข้างนอกแต่หากบุตรชายยังไม่พร้อมผู้เป็นมารดาก็ย่อมมีบังคับฝืนใจอย่างไรเสียการที่บุรุษเอาใจไปทุ่มเทกับเรื่องพวกนี้เร็วเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนักแต่คิดไม่ถึงว่าวันนี้บุตรชายจะเอ่ยกับนางด้วยตนเองนางรู้สึกกังวลใจอยู่บ้างเพราะเกรงว่าบุตรชายจะเอาใจไปมอบให้กับสาวใช้ทองฝังชั้นต่ำจริงๆอย่างไรเสียการคัดเลือกสาวใช้ทองฝังให้กับบุตรกับการที่บุตรชมชอบและเลือกสรรด้วยตนเองนั้นย่อมเป็นคนละเรื่องกันเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นางเถียนทนไม่ได้แม้ยามนี้ท่านพี่จะถูกนางพิศาจิ้งจอกนั้นทำให้ลุ่มหลงจนหัวปากหัวปั่มแต่สมัยที่ยังหนุ่มแน่นกลับประพฤติตนในกฎระเบียบทุกอย่างแต่นางเถียนก็เริ่มเข้าใจเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่บ้างตอนนั้นพวกเขาสองสามีภรรยามีความปรารถนาบางอย่างร่วมกันท่านพี่ยอมต้องสำรวมกิริยาแต่ยามนี้ต้าหลังกลับมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นคนหนุ่มที่มีอนาคตไกลความหวังในแผนการทุกอย่างที่พวกเขาวางเอาไว้ค่อยๆมอดดับลงท่านพี่จึงได้เอาจิตใจทุกอย่างไปวางไว้กับอีสตรีงดงามแต่บุตรชายของนางกำลังเติบโตอย่างสง่างามนางจะไม่ยอมให้เขาทำตัวเหลวไหลเด็ดขาดเจ้าถูกใจคนใดเล่านางเถียนเอ่ยถามอย่างไม่แสดงอารมณ์ใดๆไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่ต้องเผชิญกับเรื่องที่ตนปรารถนามากที่สุดก็ยอมต้องรู้จักสังเกตไปโดยปริยายแม้แต่คุณชายสามเองก็รับรู้ได้ว่านางเถียนมิใครพอใจนักจึงพลิดลิ้นกลืนวาจาที่เดิมทีพูดออกไปลงคอทันทีท่านแม่ลูกมิได้ถูกใจผู้ใดแต่ลูกอายุ17แล้วสหายทุกคนต่างก็มีเช่นเดียวกันยามพูดคุยเล่นกันลูกกลับมิอาจร่วมสนทนาด้วยได้ทั้งยังถูกหัวเราะเยาะอีกนางเถียนพลันอึ้งไปเป็นนางเองที่ละเลยเวลาล่วงเลยมาถึง3ปีจากเด็กหนุ่มก็กลายเป็นหนุ่มน้อยเสียแล้วเขายอมต้องรู้สึกใครรู้เรื่องระหว่างชายหญิงเป็นธรรมดาครั้นเห็นทราบว่าบุตรชายมิได้ถูกตัวอปรีคนใดทำให้ลุ่มหลงนางเถียนก็ผ่อนคลายลงนางเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าประเดี๋ยวแม่จะเลือกที่ดีๆสักคนให้เจ้าแต่ขออย่างเดียวอย่าทำให้เสียการเรียนเด็ดขาดท่านแม่ท่านพูดอันใดกันคุณชายสามหน้าแดงขึ้นมาตามด้วยรอยยิ้มลูกเชื่อในสายตาของท่านแม่ว่าท่านจะต้องเลือกคนที่งามที่สุดให้กับลูกนางเถียนยกนิ้วขึ้นจิ้มหน้าผากของคุณชายสามเจ้านี่เอาใหญ่แล้วนะท่านแม่ลูกจะไม่เอาก็ได้แต่หากจะเอาก็ต้องเอาที่สวยที่สุดในจวนขอรับต่อไปหากพวกเขาหัวเราะเยาะอีกลูกจะได้โต้ตอบกลับทันทีท่านคงไม่ทราบมีครั้งหนึ่งเราไปฟังดนตรีที่โรงน้ำชามีแม่นางน้อยผู้หนึ่งขึ้นมาเล่นพิณสหายผู้หนึ่งมองอย่างตกตะลึงกระทั่งชาหกรถตนก็ไม่รู้ตัวจนถูกล้อเรื่องนี้อยู่นานเลยทีเดียวความจริงนี้เป็นเรื่องที่คุณชายสามหลอกนางเถียนผู้ที่ไปฟังดนตรีที่โรงน้ำชานั้นคือพี่รองไม่ใช่เขาแค่ฟังพี่รองเล่าถึงสหายผู้นี้ด้วยความขบขันจึงนำมาเล่าให้นางเถียนฟังเท่านั้นเอาละสวยที่สุดอันใดกันอายุยังน้อยแท้ๆอย่าได้ไปเรียนอันใดผิดมาประเดี๋ยวแม่จะช่วยดูให้ก็แล้วกันคุณชายสามได้ยินเช่นนี้ก็ทราบทันทีว่านางเถียนรับปากตนแล้วกระทั่งคุณชายสามจากไปนางเถียนมานั่งคิดดูแล้วก็ถึงกับปวดศีรษะสาวใช้ที่รูปโฉมงดงามที่สุดในจวนมิใช่อหลวนสาวใช้ข้างกายนางเจนผู้นั้นหรอกหรือจบตอนที่268ค่ะตอนที่269ตอนถูกตบหน้าอีกครานางเถียนเพิ่งจะอาการดีขึ้นนางจึงออกไปนั่งครุ่นคิดถึงเรื่องที่บุตรชายพูดกับตนอยู่บนเก้าอี้ตัวยาวหน้าห้องนอนคิดไปคิดมาก็โกรธจนแทบจะหายใจไม่ทันคุณชายถูกใจสาวใช้คนสนิทของพี่สะใภ้หากแพร่ออกไปชื่อเสียงคงมิใครจะดีนักต่อให้นางจะรักใคร่บุตรชายมากไปกว่านี้ก็มิยอมกระทำเรื่องโง่งมอันน่าอับอายเช่นนั้นได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงช่วงเวลากำลังหาคู่ครองให้กับเจ้ารองกับเจ้าสามเช่นนี้
บุตรสาวเพียงคนเดียวจะต้องแต่งไปอยู่บ้านป่าเมืองเถื่อนท่านพี่ถูกลดตำแหน่งต่อมาก็ยังลุ่มหลงนางพีศาจจิงจอกอย่างหัวปักหัวปั๊มอีกยามนี้กลับต้องมารับรู้ว่าบุตรชายที่กำลังจะมั่นหมายนั้นถูกใจสาวใช้คนสนิทของพี่สะใภ้ตนเมื่อนางเถียนครุ่นคิดเรื่องอันอลหม่านอลวนเหล่านี้ความไม่สบายก็ย่างกรายเข้ามาหานางรู้สึกหน้ามืดขึ้นมาทันทีนางนวดคลึงขมับของตนไปพลางรอบด่าอยู่ในใจด้วยโทสะตั้งแต่นางเจนเข้ามาในจวนแห่งนี้ไม่มีเรื่องดีเลยจริงๆนางเห็นสาวใช้มานักต่อนักแต่ก็ไม่มีสาวใช้ตระกูลใดจะงดงามหยาดเยิ้มเช่นสาวใช้ของนางเลยนี่ไม่ใช่เป็นการหาเรื่องใส่ตัวหรอกหรือหากเอ่ยถึงอหลวนแล้วนั้นอย่าว่าแต่สาวใช้ในจวนกัวกงเลยต่อให้รวมสาวใช้ทั่วเมืองหลวงเข้าไปด้วยผู้ที่มีรูปโฉมโดดเด่นกว่านางนั้นนับว่ามีไม่มากนักตั้งแต่นางติดตามนางเจินเข้ามาในจวนก็มีแม่สื่อแม่ชักหลายรายเข้ามาขอร้องนางให้ไปพูดกับหลานสะใภ้เพื่อขอนางให้กับบรรดาชายหนุ่มทั้งหลายที่ผ่านมานางไม่เคยรับปากผู้ใดเลยแต่เมื่อคิดถึงรูปโฉมของอหลวนแล้วภายหน้าอาจจะกลายเป็นผู้แทรกกลางระหว่างต้าหลางกับนางเจนก็ได้แค่คิดว่าบุตรชายของตนเกิดถูกใจนางอย่างรวดเร็วเพียงนี้ช่างเป็นหายนะที่ร่วงลงจากฟ้าโดยแท้นางเถียนเรียกแม่นมเถียนเข้ามาปรึกษาคราหนึ่งครั้นถึงเช้าวันต่อมานางก็ไปน้อมทักทายหูหยินผู้เฒ่าทันทีหูหยินผู้เฒ่าเห็นนางก็เอ่ยตำหนิว่านางเถียนอาการเจ้าเพิ่งจะดีขึ้นเหตุใดจึงไม่นอนพักอีกสักหน่อยอากาศหนาวเช่นนี้เจ้าจะมาทำอันใดที่นี่แต่เช้าตรู่เล่านางเถียนเอ่ยด้วยสีหน้ารู้สึกผิดทุกคนต่างก็กำลังวุ่นวายกันแต่สะใภ้กลับไร้ประโยชน์ทั้งยังทำให้หูหยินผู้เฒ่าเป็นห่วงหากมีทำอันใดเป็นการตอบแทนบ้างก็คงไม่อาจกินอยู่หลับนอนอย่างสบายใจได้หูหยินผู้เฒ่าจึงเอ่ยอีก 2-3 ประโยคแล้วเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอื่นไปเจ้าเจ็ดดูจะสดใสขึ้นมากแล้วครั้นจังเกอผ่านการดูแลอย่างดีมาสักระยะก็เริ่มแข็งแรงขึ้นจึงได้ตามนางชีมาน้อมทักทายทุกวันเมื่อนับตามลำดับแล้วทุกคนในจวนจึงเรียกเขาว่าคุณชายเจ็ดไม่เห็นคุณชาย6กับคุณชายเจ็ดยืนจับมือกันอยู่ด้านข้างนางชีแล้วผู้หญิงผู้เฒ่าก็โล่งอกรอยยิ้มบนใบหน้าจึงกว้างมากขึ้นไปอีกเจ้า6ย่าได้ยินมาว่าระยะนี้เจ้าคอยดูแลน้องชายอยู่ตลอดใช่หรือไม่ปกติคุณชาย6ก็มักจะมีท่าทีคล้ายผู้ใหญ่คนนึงอยู่แล้วเมื่อได้ยินหูหยินผู้เฒ่าเอ่ยเช่นนั้นใบหน้าก็ยังคงเคร่งขรึมอยู่เช่นเดิมท่านแม่เคยบอกว่าพี่ใหญ่ดุจบิดาขอรับครั้นเมื่อเด็กน้อยเอ่ยวาจาเยี่ยงอย่างเป็นทางการเยี่ยงผู้ใหญ่ทุกคนภายในห้องก็พลอยอมยิ้มไปตามๆกันหูหยินผู้เฒ่านั้นหัวเราะไม่หยุดทีเดียวและยังรู้สึกพอใจในตัวของนางชีมากขึ้นไปอีกแต่เมื่อเห็นท่าทีคลาดกลัวและรูปร่างเล็กผอมของจังเกอก็ยิ่งรู้สึกสงสารจึงอดขมวดคิ้วขึ้นมาไม่ได้นางเรียกให้คุณชายทั้ง3และคุณหนู3หลัวจือเจินเข้ามาหาแล้วส่งสายตาให้หงฝูหงฝูเข้าใจทันทีจึงไปที่ห้องด้านข้างหยิบเอาไข่ม้วนถั่วแดงที่วางอยู่บนเตายกเข้ามาผู้หญิงผู้เฒ่าจึงเอ่ยขึ้นว่าลองชิมดูสินี่เป็นสูตรที่ได้มาจากพี่สะใภ้ของเจ้าลีจูเป็นคนทำเองจนเมี่ยวชอบทำอาหารไม่ว่านางจะทำขนมอันใดล้วนส่งมาที่เรือนอีอาเสมอแต่ก็ใช่ว่าจะมีทุกวันฉันเมียรับรู้ได้ว่าหูหยินผู้เฒ่าชอบกินไข่ม้วนถั่วแดงมากที่สุดจึงเขียนสูตรให้ลิ่วจูสาวใช้ในเรือนที่เชี่ยวชาญการทำอาหารที่สุดโดยเมียรอให้หูหยินผู้เฒ่าเอ่ยปากอย่างไรเสียผู้มีฐานะอาวุโสกว่าก็อยากจะให้เอ่ยขอนางเองก็คงไม่อาจทำขนมมาส่งให้ได้ทุกวันการสอนสาวใช้ที่คอยปฏิบัติอยู่ข้างกายหูหยินผู้เฒ่าเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแต่การทำขนมนั้นบอกได้เพียงว่าต้องใส่เกลือน้ำตาลน้ำเท่าใดผสมแป้งอย่างไรแต่มีหลายอย่างที่อธิบายออกมาเป็นสูตรไม่ได้เมื่อลิวจูทำออกมารสชาติจึงแตกต่างจากเจเมี่ยวอยู่นิดหน่อยแน่นอนว่าสำหรับหูหยินผู้เฒ่าที่ปกติกินขนมแค่เพียงไม่กี่คำนั้นก็นับว่าเพียงพอแล้วเพราะหากเปรียบกับขนมที่กินมานับ10ปีพวกนั้นสิ่งนี้ก็นับว่าเป็นรสชาติที่แปลกใหม่น่าลิ้มลองยิ่งแล้วว่าไปแล้วในบรรดาเด็กน้อยทั้งหลายคุณชาย5เป็นคนที่ซุกซนที่สุดแม้นางเถียนจะไม่ได้ลงมือกลั่นแกล้งเจินเมี่ยวแต่ก็ห้ามมิให้บุตรชายไปหาเจินเมี่ยวทั้งยังมิอาจอธิบายเหตุผลที่ฟังได้เกรงว่าหากเด็กน้อยหลุดปากพูดไปนั้นคงไม่ดีแน่คุณชาย5ที่อายุยังน้อยนักย่อมมิเข้าใจความคิดของผู้เป็นบรรดาแน่
ครั้นได้ยินว่าขนมนี้มีความเกี่ยวข้องกับพี่สะใภ้ที่ทำอาหารเก่งที่สุดก็ขยับเข้ามาหยิบขนมไข่ม้วนถั่วแดงคนแรกอร่อยมากเลยเมื่อขนมแสนอร่อยเข้าปากคุณชายสามก็ผลิยิ้มออกมาทันทีนางเถียงโกรธที่บุตรชายไม่เชื่อฟังทำให้จนเมี้ยวได้หน้าทว่าผู้คนอยู่มากมายเช่นนี้นางย่อมมิอาจทำอันใดได้จึงทำเพียงถลึงตาใส่คุณชายห้าผู้ใดจะทราบว่าเด็กน้อยจะตาไวเพียงนั้นเมื่อคุณชายห้าเห็นเข้าก็เอ่ยถามอย่างน้อยใจว่าท่านแม่เหตุใดท่านถึงถลึงตาใส่ข้าหรือผู้หญิงผู้เฒ่ากว่าตามองด้วยสายตาไม่พอใจนางเถียนรอบสุดลมหายใจเข้าลึกแล้วเอ่ยว่าน้องชายสองคนของเจ้ายังไม่ทันกินด้วยซ้ำเจ้าก็หยิบกินก่อนแล้วคุณชายห้ายิ่งรู้สึกน้อยใจมากขึ้นไปอีกแต่ก็มีรู้จะเอ่ยสิ่งใดเวลานี้เองคุณชายหกก็เดินเข้าไปหยิบไข่ม้วนถั่วแดงขึ้นมากินอย่างเป็นธรรมชาติหลานชายผู้นี้มีท่าทีสุขุมมาตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อนางเถียนเอ่ยเช่นนั้นขึ้นมาเขาควรจะนิ่งเฉยและไม่กระทำสิ่งใดผู้หญิงผู้เฒ่าพลันหวาดหวั่นใจขึ้นมาหรือเพราะบิดากลับมาแล้วเด็กผู้ได้รับความรักความเอ็นดูอย่างมากมายจึงเริ่มพยองขึ้นมาหรือผู้หญิงผู้เฒ่าจึงผลิยิ้มพลางเอ่ยถามอย่างเชิงว่าเจ้าหกเจ้าไม่กลัวมารดาเจ้าถลึงตาให้หรือเพราะเพ่นเพียงคำเย้าเล่นนางเถียนจึงไม่ได้เอ่ยสิ่งใดเพียงกลับหลบยิ้มเฝ้ารอว่าคุณชายหกจะตอบเช่นไรคุณชายหกกลืนขนมลงคอไปหมดแล้วจึงหยิบผ้าขึ้นมาเช็ดปากค่อยเอ่ยตอบอย่างจริงจังว่าท่านแม่ไม่มีทางถลึงตาให้หลานแน่นอนขนมนั้นท่านย่าเป็นผู้มอบให้ของที่ผู้อาวุโสมอบให้ผู้น้อยมิอาจปฏิเสธผู้หญิงผู้เฒ่าถึงกับตกตะลึงไปแล้วมองคุณชายหกอย่างล้ำลึกคราหนึ่งนางคิดไม่ถึงจริงๆว่าหลานชายที่อายุน้อยเพียงเท่านี้จะเอ่ยเช่นนี้ออกมาได้แต่เพราะเป็นวาจาของเด็กน้อยจึงสามารถตอบหน้านางเถียนโดยแรงได้สีหน้าของนางในยามนั้นย่ำแย่ยิ่งนางต้องใช้พลังอย่างยิ่งยวดในการควบคุมท่าทีของตนเอาไว้แต่ในใจกลับโกรธจนแทบจะขาดใจตายแล้วเมื่อคุณชายหกเอ่ยเช่นนี้ยิ่งทำให้เห็นว่าเขาฉลาดล้ำยิ่งกว่าคุณชายห้าที่นิ่งเงียบเป็นใบไปแล้วเมื่อครู่นี้ยิ่งทั้งยังบอกว่ามารดาเขาไม่มีทางถลึงตาใส่เขาแน่ผู้ใดก็ทราบว่าเมื่อครู่นางถลึงตาใส่คุณชายห้าเช่นนี้ยิ่งทำให้เห็นชัดว่านางอบรมบุตรไม่ดีเท่านางชี้ใช่หรือไม่นางเถียนรอบสืบลมหายใจเข้าลึกสายตาพลันเหลือไปเห็นเจินเมี่ยวที่นางอมยิ้มอยู่ตรงนั้นแล้วก็อดกัดฟันกรอดไม่ได้นางรู้อยู่แล้วว่าหากเรื่องใดเกี่ยวพันกับคนอปรีเช่นนั้นย่อมไม่มีเรื่องดีแน่หากไม่ใช่พระนางเขียนสูตรขนมนั้นให้กับผู้หญิงผู้เฒ่าวันนี้ผู้หญิงผู้เฒ่าก็คงไม่มีขนมแปลกใหม่มาเอาใจเด็กน้อยนางก็คงไม่ต้องขายหน้าเช่นนี้ขณะที่นางเถียนกำลังจะพยายามกดข่มโทสะตนไว้คิดไม่ถึงว่าคุณชายเจ็ดกลับทำให้นางต้องประหลาดใจคุณชายเจ็ดกัดกินเพียงคำหนึ่งก็คายออกมาไม่อร่อยทุกคนภายในห้องพลันตกตะลึงไปผู้หญิงผู้เฒ่าหุบยิ้มไวกว่าผู้ใดแล้วมองคุณชายเจ็ดด้วยท่าทีนิ่งขรึมแม้นคุณชายเจ็ดจะอายุยังน้อยก็สามารถรับรู้ได้ว่าบรรยากาศที่แปลกไปทำให้เขาเริ่มรนลานแต่ในเรื่องอาหารการกินเขาไม่อาจกินสิ่งที่ไม่ชอบได้จริงๆจึงขอบตาแดงเรื่อขึ้นมาทันใดแล้ววิ่งไปยืนอยู่ตรงหน้าเจินเมี่ยวเงยหน้าขึ้นเอ่ยกับนางด้วยหยาดน้ำตานองไม่อร่อยเหมือนมันโถกุหลาบรสมันม่วงที่พี่สะใภ้ทำแม้นางจะนั่งอยู่ดีๆก็ยังพลอยเดินไปด้วยใช่หรือไม่สายตาของคนทั้งหลายที่หันมามองนางล้วนมีแววตาล้ำลึกซ่อนอยู่นางเถียนพลันเอ่ยทำลายความเงียบขึ้นก่อนใครว่าที่แท้หลานสะใภ้ก็เคยทำหมันโถกุหลาบรสหมันม่วงให้เจ้าเจ็ดกินด้วยมีทั้งกุหลาบมีทั้งหมันม่วงแล้วหน้าตาของหมันโถนั้นเป็นเช่นไรกันแน่แม้แต่ข้าก็ยังอยากจะรู้มีหน้าเจ้าเจ็ดถึงได้ฝังใจเพียงนั้นนางทรงนางนิ่งไม่พูดจาดังไม่มีเรื่องใดเกี่ยวกับตนก็มีปานทว่านางชีกลับเริ่มสับสนขึ้นมาในใจเล็กน้อยครั้นนั้นเจินเมี่ยวไปส่งสูตรขนมที่หูอีเหนียงขอเพื่อจังเกอมาให้นางที่เรือนเป็นการแสดงท่าทางอันชัดเจนยิ่งแต่เมื่อเห็นท่าทีของจังเกอแล้วก็เป็นไปได้ว่าหลานสะใภ้อาจจะเอ็นดูจังเกอเป็นพิเศษควรต้องทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเรานั้นย่อมต้องดูที่วาสนาหากผู้อื่นดีต่อจังเกอนางก็คงมีสนใจแต่นางจันไม่เหมือนผู้อื่นนางไม่เพียงแต่เป็นผู้หญิงใหญ่ของจวนกัวกงในอนาคตแต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นถึงเซียนจู่อีกด้วยหากนางเอ็นดูจังเกอเป็นพิเศษเช่นนั้นภายหน้าบุตรของนางก็ยากที่จะมีที่ยืนแล้วแม้นปกติแล้วนางชี
จะนิ่งเฉยต่อทุกสิ่งแต่เมื่อสิ่งใดเกี่ยวพันถึงผลประโยชน์ของบุตรในฐานะมารดาก็อดคิดมากไม่ได้คุณชายจิตช่างเลือกกินนักทั้งยังเอาแต่ใจเจนเมี่ยวมิชอบเด็กเช่นนี้ที่สุดทว่ายามนี้เมื่อเห็นดวงหน้าน้ำตาคลอเบ้านี้แล้วก็คล้ายสุนัขตัวน้อยที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกจึงไม่อาจทนรับความหวาดกลัวใดๆได้ก็เอ่ยวาจาตำหนิไม่ออกแม้เพียงครึ่งคำกระทั่งรู้สึกสงสารเด็กน้อยขึ้นมาอีกหลายส่วนผู้ใหญ่ทั้งหลายค่อยๆเลือกเส้นทางของตนมาทีละขั้นกระทั่งมาถึงสถานที่ที่ญาติจะแก้ไขได้ในวันนี้แต่เด็กน้อยนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนเมี่ยวยิ้มให้กับคุณชายเจ็ดแล้วเอ่ยว่าอาสะพ้ายเราไม่เคยเห็นมันโถกุหลาบรสมันม่วงรอกลับเรือนแล้วหลานสะพ้ายจะทำให้ทุกคนลองชิมหลังจากนั้นจึงหันไปกับพริบตาปริบๆให้หูหยินผู้เฒ่าอย่างสุขสนท่านญาติท่านคงไม่ทราบว่าตอนนั้นท่านพี่หลอกว่าตนเป็นผู้อื่นเพื่อเข้าไปในเรือนของท่านอาสีหลานสะใภ้กลัวว่าจะถูกไล่ออกมาจึงได้ทำขนมเอาใจจังเกอดังคำที่ว่าหากทำดีต่อผู้อื่นผู้อื่นย่อมทำดีตอบแทนอย่างไรเล่าเจ้านี้ช่างร้ายนักผู้หญิงผู้เฒ่าเอ่ยว่าด้วยรอยยิ้มพูดจบก็หันไปมองนางชีนางชีในเมื่อเจ้าเจตอยู่ในความดูแลของเจ้าสิ่งใดควรต้องอบรมก็ต้องอบรมเขาอายุยังน้อยมีสิ่งใดไม่เหมาะสมก็ค่อยๆบอกค่อยๆสอนไปก็พอแล้วเจ้าค่ะนางชีเอ่ยปังรับคำแต่ว่าคุณชายหกพลันเอ่ยขึ้นว่าทัญญาน้องเจตไม่ได้อยู่กับข้าทุกครั้งข้าเป็นคนไปหาเขาที่เรือนฝั่งตะวันตกเองขอรับผู้หญิงผู้เฒ่าได้ยินเช่นนั้นก็น่าเครียดขึ้นมาทันทีแต่เพราะมีหลานๆอยู่ด้วยจึงไม่อาจเอ่ยสิ่งใดเพียงหันไปบอกเจนเมียว่าหลานสะใภ้จะบอกว่าจะทำหมันโถกุหลาบรสมันม่วงไม่ใช่หรือรีบพาน้องๆไปดูเจ้าทำเถอะพวกเขาจะได้มีงองแงอีกเจ้าค่ะเจินเมี่ยวรับคำแล้วลุกขึ้นพาเด็กๆ เดินออกไปนางเถียนจ้องมองเจินเมี่ยวที่เดินออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ปวดใจขึ้นมาอีกวันนี้นางฝืนพาร่างอันอ่อนแอของตนมาน้อมทักทายหูหยินผู้เฒ่าแต่เช้าตรู่ก็เพื่อหาโอกาสพูดเรื่องอาหลวนแต่นางไม่ทันได้มีโอกาสพูดด้วยซ้ำเจินเมี่ยวก็ไปเสียแล้วทั้งยังถูกวาจาของเด็กน้อยตบจนหน้าชาอีกคงเป็นดั่งคำที่ว่าคนโชคร้ายแม้ดื่มน้ำก็ยังติดฟันกระมังกระทั่งหูหยินผู้เฒ่าพูดขึ้นนางเถียนจึงละสายตาจากเจนเมี่ยวด้วยความเสียดายนางชีกล่าวเช่นนี้หมายความว่าเจ้าเจ็ดอยู่กับหูอีเหนียงงั้นหรือเจ้าค่ะนางชีก้มหน้ารับคำเสียงต่ำหูหยินผู้เฒ่าเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยโทสะว่าเหลวไหลในเมื่อเจ้าเจ็ดถูกจดรายนามเป็นบุตรของเจ้าก็เท่ากับเป็นบุตรของภรรยาเอกครึ่งหนึ่งมิให้เจ้าอบรมเลี้ยงดูแต่ให้อยู่กับอนุเช่นนี้มิเท่ากับขัดขวางอนาคตของเด็กหรอกหรือนางชีนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงเงยหน้าขึ้นเอ่ยตามตรงว่าเป็นความต้องการของท่านพี่เจ้าค่ะในเมื่อหูหยินผู้เฒ่าทราบเรื่องนี้แล้วยอมต้องสืบให้แน่ว่าเหตุใดคุณชายเจ็ดจึงต้องไปอยู่กับหูอีเหนียงนางจึงมิจำเป็นจะต้องเอ่ยเช่นนี้เพื่อไหนท่านสีจะได้มีต้องตำหนินางในภายหลังนางเพียงรับเอาความผิดไว้กับตัวเสียในท่านสีก็ยอมต้องรู้สึกผิดเป็นแน่นางจีไม่อยากทำเช่นนั้นการใช้เล่ห์กลขับสามีของตนเพียงเพราะอนุผู้หนึ่งนั้นทำให้นางรู้สึกน่าสมเพชและไร้ความจำเป็นยิ่งผู้หญิงผู้เฒ่าเองก็รู้สึกแปลกใจในความตรงไปตรงมาของนางจีเช่นกันนางอึ้งงันไปครู่หนึ่งจึงบอกให้ทุกคนแยกย้ายอีกไม่นานก็จะถึงวันตรุษแล้วศาลาว่าการต่างๆล้วนปิดทำการในท่านสีสกุลหลวงเองก็กลับมาจากห้าค่ายแล้วเพียงแต่ต้องไปเยี่ยมเยือนสหายหลายคนจึงออกไปตั้งแต่เช้าแล้วครั้นเขากลับมาถึงจวนก็ถูกเรียกไปพบที่เรือนอีอานผู้หญิงผู้เฒ่าด่าว่าในท่านสีสกุลหลวงเสียจนยับเยินจนเขาหน้าแดงกำไปหมดกลับถึงเรือนเจ้าต้องย้ายเจ้าเจ็ดไปไว้ที่เรือนนางชีทันทีรู้หรือไม่แม้ในท่านสีจะรู้สึกอับอายและขุนเคืองแต่น้ำเสียงที่เอ่ยกับแน่วแน่ยิ่งท่านแม่ลูกไม่อาจผิดคำพูดขอรับผิดคำพูดหรือผู้หญิงผู้เฒ่าเลิกคิ้วสูงเจ้ารับปากเรื่องเหลวไหลเช่นนี้กับอนุผู้หนึ่งเจ้าเคยคิดถึงนางชีบ้างหรือไม่ท่านแม่แต่ข้าติดค้างหูอินเหนียงแล้วนางชีเล่าในท่านสีสกุลหลัวหน้าแดงเห่อคล้ายรู้สึกเคินอายขึ้นมาแต่หากไม่ตอบมารดาคงไม่ยอมเป็นแน่จึงจำเป็นต้องเอ่ยความจริงออกมานางชีเป็นภรรยาข้าข้ายอมมิต้องตอบแทนอันใดนางทำได้เพียงใช้ชีวิตอยู่กับนางไปชั่วชีวิตเท่านั้นผู้หญิงผู้เฒ่าจึงวางใจลงได้รู้สึกปิติไม่น้อยขอเพียงเจ้ามิกระทำการเลื้อเลือนก็พอแล้วครั้นนายท่านสีกลับถึงเรือนอี้หยวนก็มองไปที่เรือนฝั่งตะวันตกพลันรู้สึกไร้เรี่ยวแรงขึ้นมาเขาถอนหายใจแล้วเดินเข้าไปในห้องของนางชี
ความจริงนางชีก็กำลังเฝ้ารอให้นายท่านสี่กลับมาเสียทีนางรู้สึกใจวิวและสับสนนางกำลังคิดว่าหากท่านพี่เข้ามาแล้วเอ่ยตำหนินางทันทีตั้งแต่ประโยคแรกนางควรจะพูดเช่นไรแต่กลับคิดไม่ออกนายท่านสี่กุมมือของนางชีไว้มีได้เอ่ยอันใดถึงการกระทำที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการฟ้องหูหยินผู้เฒ่าของนางแม้เพียงคำเพียงพูดคำว่าสีเหนียงข้าทำให้เจ้าต้องเป็นทุกข์แท้ๆนางชีน้ำตาคลอในที่สุดหัวใจที่มิกล้าลอยขึ้นฟ้าทางมิกล้าร่วงลงดินนั้นก็รู้เสียทีว่ามันควรจะไปอยู่ที่ใดที่จริงแล้วนางต้องการใช้เรื่องราวในครานี้ดูจิตใจที่แท้จริงของนายท่านสีนั่นเองการเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ช่างคุ้มค่ายิ่งนักจนเมี้ยวหนึ่งหมันโถกุหลาบรสมันม่วงเสร็จแล้วก็ส่งไปให้ทุกเรือนได้ชิมหากเป็นหลัวจือหยาหลัวจือหุยที่อายุไล่เลี่ยกันนั้นส่งสาวใช้น้อยสักคนไปก็พอแล้วแต่หากไปส่งให้ผู้อาวุโสก็ต้องเป็นสาวใช้ที่ถูกฝึกมาอย่างดีช่างบังเอิญเหลือเกินที่สาวใช้ผู้เบเรือนซินหยวนก็คืออหลวนครั้นนางเถียนเห็นอหลวนอารมณ์ก็เริ่มขุ่นเคืองขึ้นมาจึงได้แต่ลอบด่าอยู่ในใจตัวอปรีนี้คงไม่คิดไฝ่สูงเกินศักดิ์กระมังใช่แล้วหากไม่ใช่เพราะตัวอปรีนี้ยั่วยวนบุตรชายของนางจะเกิดความคิดเช่นนั้นได้อย่างไรทั้งที่เขาไม่เคยใส่ใจกับเรื่องระหว่างชายหญิงพันนั้นเลยกระทั่งถึงวันถัดมาหลังจากที่ทุกคนเข้ามาน้อมทักทายเรียบร้อยแล้วนางเถียนก็แซงพูดกับเจินเมี่ยวต่อหน้าหูหยินผู้เฒ่าว่าหลานสะใภ้เมื่อวานที่เจ้าส่งสาวใช้ที่ชื่ออหลวนไปส่งขนมที่เรือนข้านั้นช่างงดงามอย่างที่สาวใช้ในเรือนข้าก็มิอาจเปรียบเทียบได้เลยจริงๆแม่นมเถียนแม่นมของข้าขอให้ข้ามาขอเจรจาขออหลวนให้แต่งงานกับหลานชายของนางนางเถียนได้จัดการยกเลิกการเป็นท่านให้กับบุตรของแม่นมเรียบร้อยแล้วทั้งยังให้พวกเขาทั้งบ้านย้ายไปอยู่ในเรือนอันเป็นสินทรัพย์ก่อนแต่งงานของนางอีกด้วยหลานชายคนโตของแม่นมอายุ20กว่าแล้วแม้ไม่ได้เป็นซิ่วไฉแต่ก็เป็นถงเซิงซึ่งสอบผ่านทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดแม้นมิใช่มีพรสวรรค์ด้านการศึกษานักจึงไม่คิดสอบอีกแล้วแต่ก็มีท่าที่ใดจะสามารถพลิกชีวิตตัวเองได้ถึงเพียงนี้เล่าผู้ใดต่างทราบว่านางเถียนนั้นดีต่อหลัวเทียนเฉิงยิ่งนักเมื่อฝ่ายชายมีคุณสมบัติพร้อมถึงเพียงนี้นางผู้เป็นอาสะใภ้เอ่ยปากทาบทามสาวใช้ผู้หนึ่งด้วยตนเองเช่นนี้หากเจนเมี่ยวปฏิเสธก็ออกจะดูไรเยื่อใยไปสักหน่อยแล้วนางเถียนเอ่ยถามต่อหน้าหูหยินผู้เฒ่าเพราะต้องการจะดูว่าเจนเมี่ยวจะตอบเช่นไรอย่างไรเสียหากเจนเมี่ยวไม่รับปากจนเกิดสถานการณ์ย่ำแย่ต่อหน้าหูหยินผู้เฒ่านางก็มีวิธีอื่นเตรียมไว้แล้วหมายเหตุค่ะถงเซิงเป็นบัณฑิตรุ่นเยาว์คือบัณฑิตที่สอบผ่านระดับอำเภอและระดับจังหวัดในระบบการสอบเคอร์จวีวงเล็บจองหวนเมื่อได้เป็นถงเซิงก็มีโอกาสสอบในสนามสอบอื่นๆหากสอบผ่านก็จะถูกเรียกว่าซิ่วไฉค่ะจบบทที่269ตอนที่270ตอนหน้าระบมไปหมดแล้วแม่นมเถียนหรือเจนเมียวครุ่นคิดใช่แม่นมเถียนที่ข้าเผลอทำนางกระดูกหักเมื่อคราบไปพบข้าที่เรือนชิงเฟิงใช่หรือไม่รอยยิ้มของนางเถียนพลันแข็งค้างไปแล้วพยักหน้ารับคำเจนเมี่ยวรีบใส่หน้าทันทีจากที่อาสะเพร้องกล่าวมาฝ่ายชายนั้นมีคุณสมบัติที่ดียิ่งแต่การแต่งงานสำคัญที่วาสนาทว่าแม่นมเถียนไปหาครั้งแรกก็ถูกทับจนกระดูกหักลุกไม่ได้เป็นเดือนๆข้าจึงรู้สึกว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ไม่ใคร่จะดีนักนางเถียนบิดเบ้มุมปากของตนโดยแรงแม่นมของนางถูกทับจนกระดูกหักเพราะผู้ใดกันเล่ายังจะกล้ามาพูดเรื่องนิมิตหมายอีกหรือท่านยากท่านว่าใช่หรือไม่เจ้าคะเจนเมี่ยวเพิ่งจะอายุ15เลกลใดก็มีใครมีมากมายนักดวงตาจึงใสบริสุทธิ์ยิ่งผู้หญิงผู้เฒ่าเห็นแล้วสบายตายิ่งจึงพยักหน้าคล้อยตามหลานสะใภ้พูดมีเหตุผลคนเราเมื่ออายุมากแล้วส่วนมากก็ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วยิ่งคนที่พูดก็คือหลานสะใภ้ที่ตนชมชอบไม่น้อยด้วยอีกนางเถียนกล้ำกลืนโทสะของตนและคลี่ยิ้มออกมาเป็นเพราะหลานของแม่นมข้าจึงมีความเอ็นดูเอ็นเอียงอยู่บ้างความจริงผู้ที่มาร้องให้ข้าช่วยสู่ขออหลวนนั้นมีอยู่หลายคนทีเดียวนางเถียนจึงเอ่ยขึ้นอีกหลายตระกูลหากไม่ใช่หลานชายของพ่อบ้านผู้ดูแลจวนก็เป็นหลานของเฒ่าแก่ร้านค้าหรือไม่ก็หลานชายของหัวหน้าชุมชนแต่ไม่ว่าอย่างไร
บุรุษทุกคนที่กล่าวมาก็นับว่ามีคุณสมบัติที่ดีจริงๆสำหรับสตรีผู้หนึ่งที่มีชาติกำเนิดเป็นเพียงสาวใช้เฉินเมียวคอยสังเกตท่าทีจริงใจที่แสดงออกมาเต็มหน้าของนางเถียนในใจก็เริ่มหวาดหวั่นจู่ๆก็จะมาดูแลเอาใจใส่แต่นางเป็นสาวใช้ของตนผู้อื่นจะมาห่วงใยอันใดกันนักหนาทว่าหูหยินผู้เฒ่าฟังบุรุษที่เอ่ยมาทั้งหมดแล้วก็เริ่มสนใจจึงเอ่ยยาว่าหลานสะใภ้สาวใช้คนสนิทของเจ้าหลายคนก็อายุไม่น้อยแล้วถึงเวลาต้องหาคู่ครองให้แล้วกระมังหากเก็บสาวใช้ไว้ข้างกายนางนานเกินไปเกรงว่าจะเหิมเกริมปีนขึ้นเตียงคุณชายรับหลังนายของตนก็เป็นได้ผู้หญิงผู้เฒ่าคิดถึงรูปโฉมของอหลวนแล้วก็พานหวาดหวั่นขึ้นมาสาวใช้ผู้นั้นงดงามจริงๆเก็บไว้นานเกินไปย่อมไม่ใช่เรื่องดีแน่บางทีอหลวนอาจจะเป็นสาวใช้ที่จวนเจี้ยนอันปัวเตรียมไว้เพื่อทำหน้าที่สาวใช้ทงฝังก็เป็นได้เพียงรอให้นางเจินตั้งครรภ์เสียก่อนเท่านั้นเองเจินเมี่ยวไม่ทราบว่าหูหยินผู้เฒ่าคิดมากเกินไปแล้วจึงเอ่ยเพียงว่าสาวใช้ทั้งสองนั้นข้าล้วนจัดแจงไว้หมดแล้วรอให้จือซูออกเรือนไปอาหลวนก็จะขึ้นมารับหน้าที่แทนนางอย่างไรก็ต้องอยู่อีกสัก 2-3 ปีพูดแล้วก็หันไปยิ้มให้กับนางเถียนแต่ชิงเกินนั้นแม้นางจะอายุยังน้อยแต่เกรงว่าหากชักช้าอาจจะหาผู้ที่เหมาะสมกับนางไม่ได้หากอาสะใภ้รองมีผู้ใดที่ดูเหมาะสมก็แนะนำให้ข้าสักหน่อยก็เป็นไรชิงเกิลหรือในหัวของนางเถียนพลันปรากฏภาพของสาวใช้ร่างอ้วนที่ความสูงกับความกว้างมีขนาดเท่าๆกันแล้วก็ผ่านจะเป็นลมจนเมี่ยวตบมือตนคราหนึ่งใช่แล้วอาสะใภ้รองหลานชายของแม่นมที่ท่านเอ่ยขึ้นก่อนนั้นก็ไม่เลวเลยแม้ชิงเกิลจะสวยน้อยกว่าอาหลวนเล็กน้อยแต่หลานของแม่นมเถียนเป็นถึงบัณฑิตคงเข้าใจหลักเหตุผลการแต่งภรรยาย่อมต้องเลือกผู้มีจรรยาบรรณมีลุ่มหลงในความงามเป็นแน่ครั้นเห็นเจินเมี่ยวมองตนด้วยดวงตาเป็นประกายนางเถียนก็ยิ่งรู้สึกหน้ามืดหนักขึ้นไปอีกไม่ยอมให้อหลวนแต่งออกไปยังพอทำเนาแต่ถึงกับฉวยโอกาสเร่ขายสาวใช้ร่างอ้วนนั้นอีกหรือนางเคยเห็นคนไร้ยังอายแต่ไม่เคยเห็นคนที่ไร้ยังอายถึงเพียงนี้นางยังกล้าบอกว่าชิงเกอสวยน้อยกว่าอหลวนเล็กน้อยนั่นเรียกว่าเล็กน้อยหรือฮะอาสะใภ้ร้องท่านไปเจรจากับแม่นมเถียนดูสักหน่อยเถอะจนเมี่ยวยิ้มอย่างเขินอายเรื่องนี้นางเถียนถึงกับพูดไม่ออกหากตอบปฏิเสธไปเช่นนั้นก็เท่ากับยอมรับว่าหลานชายของแม่นมเถียนมองเพียงรูปลักษณ์นางเจนยอมพูดได้ว่านางไม่อาจวางใจให้อหลวนแต่งไปกับคนที่เห็นแก่รูปโฉมเป็นสำคัญหากตอบรับหรือยอมเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดสาวใช้นั้นอวบอ้วนยังไม่พอแต่ยังมีกำลังมากยิ่งหากพลั้งมือทำสิ่งใดไปคงได้เกิดเหตุผมหงอกส่งคนผมดำเป็นแน่อย่างไรเสียแม่นมเถียนก็เป็นแม่นมของนางชิงเกออายุน้อยไปสักหน่อยอหลวนก็โตกว่าชิงเกอแค่ปี2ปีเท่านั้นช่างเถอะข้ามิได้เร่งรีบอันใดท่านว่าใช่หรือไม่อาสะใภ้ร้องผู้ใดกล้าคิดจะมาขออหลวนนางก็จะยกชิงเกอให้ก่อนก็จริงนางเถียนฝืนเอ่ยออกมาได้เพียงไม่กี่คำหัวข้อสนทนานี้จึงเป็นอันตกไปกระทั่งกลับถึงเรือนนางเถียนต้องนั่งหอบหายใจอยู่หลายคราจึงเรียกแม่นมเถียนมาพบเมื่อได้ยินว่าเจินเมี่ยวเกือบจะยัดเยียดชิงเกอมาเป็นหลานสะใภ้ตนแม่นมเถียนก็ตกใจจนเหงื่อแตกพลักหลานชายผู้นั้นของนางแม้จะเรียนตำรามาหลายเล่มแต่ความจริงนั้นมีแต่คนเอาอกเอาใจหากแต่งชิงเกอให้วัวเด็ดตีนขาดอย่างไรเขาก็ไม่ยอมแน่คนทั้งสองปรึกษากันอยู่ครู่หนึ่งแม่นมเถียนก็ออกจากห้องไปจะว่าไปแล้วก็แปลกนักตั้งแต่วันที่นางเถียนเอ่ยปากทาบทามอหลวนก็คล้ายกับดวงเนื้อคู่ของนางมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วกระนั้นเพราะมีคนไม่น้อยทยอยกันเข้ามาทาบทามอหลวนบางคนถึงกลับไปขอร้องหูหยินผู้เฒ่าด้วยซ้ำหูหยินผู้เฒ่าทราบว่าเจินเมี่ยวคิดจะเก็บอหลวนไว้อีก 2-3 ปีอย่างไรก็เป็นสาวใช้ของหลานสะใภ้นางเป็นเพียงย่ามิอาจตัดสินใจแทนได้จึงได้ปฏิเสธไปในจวนก็มีข่าวลือแพร่สะพัดออกมาเรื่อยๆวันนี้อาหลวนและไปหลิงเดินกลับเรือนด้วยกันในขณะที่เดินผ่านพุ่มดอกไม้ก็ได้ยินเสียงซุบซิบของสาวใช้น้อยสองคนได้ข่าวหรือไม่อาหลวนเรือนชิงเฟิงผู้นั้นต้าเหน่ยเตรียมไว้ให้สำหรับซื่อจื่อจริงหรือนั่นไม่ใช่สาวใช้คนสนิทของต้าเหน่ยหรอกหรือจะโง่หรืออย่างไรเป็นเพราะเป็นสาวใช้คนสนิทอย่างไรเล่ารอให้ต้าเหน่ยตั้งครรภ์ขอยกให้ซื่อจื่ออย่างไรก็ดีกว่าปล่อยให้ซื่อจื่อไปเรือนฝั่งตะวันตกนักพี่สาวท่านช่างรอบรู้นัก สาวใช้ที่เอ่ยขึ้นก่อนหน้ากลับพ่นวาจาออกมาว่ารอบรู้อันใดข้า
ข่าวนี้มันแพร่สะพัดไปทั่วจวนแล้วไม่ใช่หรือวันนั้นข้ายังเห็นสาวใช้ทงฝังที่ชื่อเฉินอีมาแอบร้องไห้อยู่ที่นี่ด้วยอหลวนนิ่งฟังสีหน้าขาวเผือดไปหลิงกุมมือของนางแล้วเอียงคางชี้ไปด้านข้างที่นั่นมีคนสวนที่กำลังใช้กรรไกรอันใหญ่ตัดแต่งกิ่งไม้อยู่อหลวนเห็นแล้วก็สงบอารมณ์ตนเองไว้ไปหลิงจูงมือนางกลับไปที่เรือนแล้วเอ่ยปลอบว่าอหลวนเจ้าอย่าได้เอามาใส่ใจเลยคนพวกนั้นก็พูดเหลวไหลไปเรื่อยพวกนางกำลังจะโยนข้าเข้ากองไฟอยู่รอมรอดแล้วอหลวนกัดฟันพูดไปเราไปพูดกับต้าไหนได้เดี๋ยวนี้เลยอหลวนลังเลอยู่ครู่หนึ่งนางเองก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่ต้าไหนได้ฟังวาจาเหล่านี้แล้วจะคิดเช่นไรอาจจะระแวงในตัวนางก็เป็นได้หากเป็นเช่นนั้นนางจึงจะมีความหมายได้อีกต่อไปเล่าอหลวนรู้สึกโกรธแค้นรูปโฉมของตนอีกครั้งที่ทำให้นางต้องลำบากเช่นนี้ครั้นไปหลิงเล่าข่าวลือที่เกี่ยวกับอหลวนจบจนเมี่ยวกลับยิ้มออกมานางเรียกสาวใช้ที่มีขั้นตำแหน่งเข้ามาในห้องนอกจากสาวใช้ที่ติดตามตนออกเรือนมายังมีวินหลิวและวินเยี่ยนอีก2คนจนเมี่ยวมองไปรอบๆแล้วเอ่ยขึ้นว่าคิดว่าทุกคนคงจะทราบข่าวลือที่แพร่สะพัดไปทั่วจวนในระยะนี้หมดแล้ววันนี้ข้าจึงขออธิบายตามตรงว่าสาวใช้ที่ติดตามข้ามาจากจวนเจี้ยนอันปัวไปหน้าข้ายอมจัดการเรื่องคู่หมายให้ไม่มีสาวใช้คนใดที่ข้าคิดจะเตรียมไว้ให้เป็นสาวใช้ทงฝังแม้เพียงสักคนส่วนผู้ที่คอยปรนิบัติรับใช้ซื่อจื่ออยู่แล้วหากคิดจะเป็นสาวใช้ทงฝังข้าก็จะไม่กีดกันพวกเจ้าขอเพียงซื่อจื่อพอใจเท่านั้นครั้นวาจานี้ถูกเล่าออกไปคำวิจารณ์เกี่ยวกับอหลวนก็ลดน้อยลงทันทีแต่เมื่อหลัวเทียนเฉิงกลับมาก็เอ่ยถามเจินเมี่ยวด้วยใบหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มว่าเจียวเจียวข้าได้ยินว่าขอเพียงข้าพอใจเจ้าก็ไม่ถือสาหาความสาวใช้ที่คอยปรนิบัติข้าจะกลายเป็นสาวใช้ทงฝังหรือเจินเมี่ยวผลิยิ้มข้าบอกว่าจะไม่กีดกันพวกนางไม่ได้หมายความว่าข้าไม่ถือสาฉะนั้นเจ้าหมายความว่าอย่างไรเล่าหลัวเทียนเฉิงมึนงงเล็กน้อยขอรู้สึกยิ่งว่าคำกล่าวที่ว่าจิตใจอิสตรียากแท้อย่างถึงนั้นมีเหตุผลยิ่งเจินเมี่ยวแค้นเสียงเย็นคราหนึ่งเจินอีลัวเยียนปี้เย่ซิวหวาที่มีมาก่อนหน้านี้นั้นก็แล้วไปเถอะผู้ใดให้ท่านเรียกใช้พวกนางก่อนที่ข้าจะเข้ามาที่นี่กันเล่าหากคิดมีสาวใช้ทงฝังเพิ่มก็อย่าโทษข้าที่จะไม่ละเว้นขาข้างที่สามของท่านก็แล้วกันฮะหลัวเทียนเฉิงกระพริบตาปริบปริบรู้สึกมุนงงอยู่บ้างแต่เมื่อเห็นสายตาของเจินเมี่ยวร่วงตกลงไปยังที่แห่งหนึ่งก็เข้าใจความหมายของคำว่าขาข้างที่สามขึ้นมาทันทีชั่วขณะนั้นหลัวเทียนเฉิงรู้สึกเสียแปรบที่ขาข้างที่สามอันไร้ความผิดนั้นขึ้นมาอดเอ่ยด้วยรอยยิ้มขมขื่นขึ้นมาไม่ได้ว่าเจียวเจียวข้าสู้สาวใช้ที่คิดจะปีนขึ้นเตียงเหล่านั้นไม่ได้เลยหรือเจ้าไม่กีดกันพวกนางแต่กลับจะตีขาข้างนั้นของข้าหรือพูดพลางหุบขาชิดเข้าด้วยกันโดยไม่รู้ตัวคนที่มีชีวิตน่าสงสารเช่นเขาคงมีไม่มากแน่จนเมี่ยวถอนหายใจข้าไม่อยากพูดวาจาที่ขัดใจตนเช่นเหตุใดสตรีต้องมารังแกพวกเดียวกันอันใดเทือกนั้นสตรีที่จ้องจะแย่งสามีข้าย่อมไม่มีความรู้สึกดีๆให้แม้เพียงสักนิดแต่ต้นเหตุแห่งหายนะก็คือท่านหากท่านรักษาตนให้ดีย่อมไม่มีผู้ใดต้องเดือดร้อนหากท่านทำไม่ได้ข้าก็ต้องเหนื่อยไปคอยกีดกันสตรีอื่นหลัวเทียนเฉิงรู้สึกร้องไห้มิออกหัวเราะมิได้เจ้าไปเอาตรรกะเพี้ยนนี้มาจากที่ใดหรือหัวใจไม่ปิดเพี้ยนก็พอแล้วหลัวเทียนเฉิงรั้งเจินเมี่ยวเข้ามาไว้ในอ้อมแขนแล้วประทับจุมพิษลงบนริมฝีปากของนางพลางเอ่ยเสียงต่ำว่าช่างเป็นสตรีที่โง่งมจริงๆแต่เขาก็ยังชอบอยู่ดีส่วนนางเถียนกลับกำลังร้อนใจดุดไฟเผานางแอบปล่อยข่าวออกไปทำให้คนที่คิดจะมาทาบทามอหลวนเพิ่มมากขึ้นหากไม่มีผู้ใดทำสำเร็จข่าวลือที่ว่าอหลวนถูกเก็บไว้เพื่อเตรียมเป็นสาวใช้ทงฝังก็ย่อมต้องแพร่ออกไปเป็นธรรมดานางคิดอาศัยโอกาสนี้ทำให้เจินเมี่ยวระแวงแล้วไล่อหลวนออกไปนั้นเป็นเหตุผลที่หนึ่งยุยงให้อหลวนเกิดความคิดที่จะเป็นสาวใช้ทงฝังขึ้นมาจริงๆหากนางกลายเป็นคนของต้าหลังแล้วบุตรนางก็ย่อมต้องยอมจำนนนั่นเป็นเหตุผลที่สองเจินเมี่ยวเอ่ยออกมาด้วยตนเองว่าจะให้อหลวนเป็นสาวใช้ขั้นหนึ่งเมื่อมีข่าวลือเช่นนี้ออกมาก็ไม่แน่ว่าสาวใช้ของเจินเมี่ยวที่คิดจะแย่งตำแหน่งอยู่ก็อาจจะลอบขัดขาอาหลวนก็เป็นได้นั่นเป็นเหตุผลที่สามสาวใช้ทงฝังทั้งสามคนในเรือนจิงเฟิง
เห็นอหลวนที่งดงามจนทำให้คนเกลียดชังแล้วกระทำการบางอย่างขึ้นนั้นเป็นเหตุผลที่สี่แผนการของนางแม้เรียบง่ายแต่กลับคว้างหินครั้งเดียวได้นก4ตัวต่อให้มีเป็นไปตามที่คาดหมายทุกข้อแต่หากมีสักข้อที่เป็นจริงขึ้นมาก็ย่อมต้องสร้างความยุ่งยากให้กับนางเจินไม่น้อยแต่คิดไม่ถึงว่านางจะกระทำการว่องไวตรงไปตรงมาเช่นนี้เมื่อได้ยินข่าวลือก็รีบเปิดเผยเจตจำนงว่าจักต้องให้สาวใช้ของตนได้ออกเรือนทุกคนทำให้สิ่งที่ตนกำลังทำไปนั้นสูญเปล่าทันทีนางเถียงโกรธเคืองแต่ก็ทำอันใดไม่ได้ทั้งหวังว่าบุตรของตนจะอดรนทนไม่ไหวจนเกิดข่าวลือว่าคุณชายในจวนถูกใจสาวใช้ของพี่สะใภ้ตนเช่นนั้นเกียรติยศของบ้านรองคงไม่เหลือแล้วเมื่อมีเรื่องกังวลอัดแน่นอยู่ในใจมากมายเพียงนี้สุขภาพที่เพิ่งจะดีขึ้นของนางเถียนก็ทรุดลงอีกนางนั่งพิงพนักเก้าอี้ตัวยาวอย่างไร้เรี่ยวแรงมีคนผลัดกันมาเยี่ยมไม่ขาดสายหูหยินเย็นเหนียงกับลี่เอ๋อมาเยี่ยมเจ้าค่ะสาวใช้ทงฝังหลายคนของนายท่านรองต่างก็ถูกไล่ออกไปหมดแล้วหลังจากเริ่มมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นยามนี้จึงเหลือเพียง2คนเท่านั้นผู้หนึ่งคือลี่เอ๋อที่คอยรับใช้นางเถียนแต่ต่อมากลับล่อปีนขึ้นเตียงนายท่านรองส่วนอีกผู้หนึ่งก็คือเหยียนเหนียงให้พวกนางเข้ามาเมื่อคนทั้งสองเข้ามานางเถียนก็สั่งให้คนประคองนางกินยาเหยียนเหนียงยกถ้วยยาขึ้นมาโดยไม่ต้องเอ่ยสิ่งใดนางใช้ช้อนตักยาป้อนใส่ปากนางเถียนแต่นางกลับพ่นออกมาทันทีแล้วเอ่ยด้วยโทสะว่าร้อนเกินไปเหยียนเหนียงจึงตักอีกช้อนแล้วค่อยๆเป่าให้เย็นนางเถียนลอบแค้นหัวเราะอยู่ในใจต่อให้ท่านพี่จะดูแลดั่งสมบัติล้ำค่าแล้วอย่างไรหากนางคิดจะทรมานสาวใช้ทงฝังสักคนย่อมต้องมีหนทางมากมายสายตาที่จ้องมองเย็นเหนียงของหลัวจือหยาสายประกายเย็นเยียบขึ้นวูบหนึ่งเวลานี้เองสาวใช้ก็มารายงานว่าคุณชายรองและคุณชายสามมาเมื่อคุณชายสามเดินเข้าประตูมาสายตาก็เปล่งประกายขึ้นมาทันทีเขาเอ่ยอย่างอารมณ์ดีว่าท่านแม่ที่แท้สาวใช้ที่งามที่สุดก็เป็นคนของท่านนี่เองท่านยกนางให้ลูกเถิดขอรับจบตอนที่270ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ